น่ารักจริงๆค่ะแฟนบอยของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะจากมุมไบประเทศอินเดียค่ะฝันว่าวันหนึ่งนะคะจะได้เจอกับเธอค่ะถึงขั้นลงทุนนะคะเรียนภาษาเกาหลีกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นโมเมนต์ค่ะที่น่ารักนะคะของหนุ่มน้อยชาวอินเดียค่ะที่ทางพิงค์วิลล่านะคะซึ่งก็เป็นสื่อชื่อดังของอินเดียค่ะได้หยิบยกหัวข้อนี้นะคะมานำเสนอข่าวก็เป็นจดหมายค่ะที่หนุ่มน้อยวัย17ปีนะคะเขียนถึงลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเรียกลิซ่านะคะว่าออนนี่ซะด้วยนะก็บอกนะคะว่าลิซ่าค่ะเป็นแรงบันดาลใจค่ะทำให้เขานั้นอยากเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็มีความฝันค่ะว่าวันหนึ่งนะจะได้ไปดูลิซ่าแบล็คพิงค์เล่นคอนเสิร์ตด้วยนะอยากจะเจอกับลิซ่าแบบตัวเป็นๆค่ะบอกว่าลิซ่านั้นน่ารักมากๆเลยนะคะเวลาแรปเนี่ยก็เผ็ดดุมากเลยนะก็ชอบในความน่ารักสดใสของลิซ่านั่นเองค่ะแถมลิซ่ายังเต้นเก่งอีกด้วยนะเอาเป็นว่าปลื้มสุดๆค่ะแม้จะรู้ว่าความฝันนี้จะยากที่จะเป็นจริงนะคะเพราะว่าถึงลิซ่าค่ะจะไปจัดคอนเสิร์ตที่อินเดียนะคะมันก็ยังยากสำหรับเขาอยู่ดีค่ะเพราะเขาก็บอกว่านะคะเขาก็เป็นเด็กตัวเล็กๆเนาะอายุเพิ่งจะ17ปีนะคะอยู่ในเมืองเล็กๆด้วยแต่ยังไงก็ตามค่ะก็ยังพยายามนะตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าอีกสัก4ปีนะหวังว่าจะมีอิสระค่ะและถ้าเป็นไปได้ค่ะก็อยากจะไปที่เกาหลีนะคะขอพบเจอลิซ่าสักครั้งในชีวิตก็ยังดีค่ะสิ่งเดียวที่ตอนนี้นะพอจะหวังได้นะคะก็คือการที่เขาเขียนจดหมายออกมาเนี่ยค่ะฉบับนี้นะคะแล้วก็หวังว่าลิซ่าค่ะจะได้เห็นมันนะหรือว่าได้ตอบมันกลับมานะตอนนี้ก็ได้แต่รอคอยความหวังนี้ค่ะแม้ถ้าเป็นจริงได้นะเขานะจะบอกว่านะคะรู้สึกเหมือนกับว่าจะชนะทั้งโลกนี้เลยค่ะแบบมันเยี่ยมมากๆเลยนะแม้คนที่เป็นปลื้มลิซ่านะคงจะเข้าใจนะถ้าน้องลิซ่าเห็นข่าวนะคะหรือว่าทราบนะว่ามีแฟนบอยนะคะชาวอินเดียเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความรักจริงในตัวเธอขนาดนี้นะคงจะแบบว่าเนาะถ้าได้รู้ก็คงแค่ได้รู้ก็ยังดีใจเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะคะและเขาเองค่ะก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าก็มีชอบเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นปลื้มลิซ่าเนี่ยมากสุดๆนั่นเองค่ะโหเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าแบล็คพิงค์เนาะก็ไปดังไกลนะคะในอินเดียแล้วเหมือนกันนะคะถึงขั้นเนี่ยมีความฝันว่าแหมอยากจะให้มีคอนเสิร์ตที่นู่นด้วยเหมือนกันนะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ทางพิงค์วิลล่าค่ะเอามานำเสนอนะแสดงว่าพวกเธอค่ะไปดังที่นู่นแล้วจริงๆนะคะทำให้มีแฟนบอยนะถึงขั้นเขียนจดหมายนะมาพูดถึงความในใจขนาดนี้ค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่แบ็คพิงค์ค่ะ in your area นะคะตอนนี้เนี่ยแผ่อิทธิพลค่ะไปถึงอินเดียแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า